ช่างมันเถอะโอ้โหซีดอุ้ยซีดลูกผู้พี่ตอนนี้สบายแล้วใช่ไหมคิดจะสู้กับข้าเหรอเจ้าหวนวันนี้คุณหนูใหญ่ทำไมถึงได้โหดร้ายนักอ่ะอย่าพูดซีซัววันนี้อะไรกันล่ะมีวันไหนที่คุณหนูไม่โหดร้ายบ้างแต่ว่าในวันนี้คุณหนูก็ทำเกินไปหน่อยจริงๆจะไม่รู้เหรอวันนี้คุณหนูใหญ่ไปจัดซื้อวัตถุดิบที่ตลาดตัวใหม่ใครจะไปรู้ว่าระหว่างทางนางจะเจอกับพวกโจรภูเขาแถมยังโดนไอ้ลามกล่วงเกินอีกโหโชคดีที่จับตัวพวกโจรภูเขาได้พวกโจรรอดตัวไปเลยสินนะอืมแล้วไอ้ลามกล่ะนั่นไงโอ้คนนี้เหรอโอ้เรือนข้ารับใช้เยลินตื่นได้แล้วนะนี่นี่นี่ตื่นสินี่แน่อันนี้แน่ตื่นได้แล้วที่นี่ที่ไหนหวานหวานละหวาน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 อะไรละอุ้ยแม่ร่วงอะไรเห็นผีเหรอไม่มีผีหรอกแต่ว่ามีหัวหมูดูเองโหเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อวานนี้คุณหนูใหญ่ตบ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 จนเป็นแบบนี้ไงเสี่ยวอี้รั่วบังอาจตบข้าเหรอเขาจะไปเจอหวานหวานยังไงพูดอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะรับใช้ใหม่กินข้าวอยู่โรงอาหารไปด้วยกันเถอะป้า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 ตื่นนะป้าเอ๊ะเกาฉิวไปกินข้าวด้วยกันเปล่าไม่ไปหญิงอะไรนักหนาเนี่ยเร็วเข้าหน้าเป็นแถบเชียวนะป้าคานชะมัดเรือนในก่อนอื่นก็ยินดีกับทุกคนที่เข้าเครือหาเซียวมาเป็นข้ารับใช้และก็นำเกียรติยศมาสู่ครอบครัวเราและหากข้าได้แต่งงานกับสาวรับใช้มาเป็นภรรยาฉะนั้นคงสมบูรณ์แบบมากเลยโหได้เป็นข้ารับใช้ตระกูลเซียวน่าภูมิใจอย่างนั้นเชียวเหรอแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่เสนาบดีเซียวเกษียณทำการค้าผ่านประสบการณ์หลายสิบปีวันนี้เจ้ากลายเป็นพ่อค้าผ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งเมืองจินหลิงพวกเจ้าได้เป็นข้ารับใช้ของตระกูลเซียวพวกเจ้าคือความหวังความภาคภูมิใจของหมู่บ้านดูเหมือนตระกูลเซียวจะร่ำรวยจริงหวานหวานย้อนเวลาเป็นทายาทเศรษฐีเหรอพอคิดแบบนี้ฉันก็ปลื้มใจเยลินเยหยวนข้าขอแนะนำให้รู้จักนะนี่คือเจ้าเออนี่ก็คือลู่อี้10 16ตั้งหากลู่อี้16ลู่อี้16เป็นหลุยที่16เหรอบงชูสวะสลูให้ฟังออกนะเพิ่งเจอกันจะมาถึงมาด่ากันนะข้าไม่ได้โง่เง่าเต่าตุ่นนะไม่ได้สมองกลวงด้วยถ้าเจ้าไม่ได้ข้ามเวลามาชื่อเจ้าเข้าใจผิดง่ายมากพ่อข้ามีแซ่ลู่แม่ข้าไซอี้ลำดับของข้าคือคนที่16ข้าจึงชื่อว่าลู่อี้16ง่ายๆแบบนี้แหละมันจะเดินเรือนไหน
แย่แล้วแย่แล้วเยลินคุณหนูใหญ่โหดร้ายเกินไปแล้วดูหน้าสิมามากินส่วนไหนบำรุงส่วนนั้นหลังจากนี้กินหัวหมูเยอะๆนะไม่ต้องหรอกเจ้าก็กินสมองหมูด้วยสิได้ นี่ลินซานทำไมต้องล่วงเกินคุณหนูใหญ่ด้วยไงทั้งสองคนเป็นอะไรกันเหรอฮะความสัมพันธ์ของข้ากับคุณหนูใหญ่ไม่ขอพูดถึงอดีตแต่ในอนาคตข้าต้องเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนางโอ้ตายเอาละเอาละเอาละไหนๆก็ไหนๆปล่อยวางไปเถอะเออจริงสิเฮียหยวนทำไมเจ้าเข้ามาในตระกูลเซียวอ่ะตระกูลเซียวมีสตรีเป็นผู้ดูแลตระกูลมาตลอดตอนนั้นเป็นนายหญิงเซียวตอนนี้เป็นคุณหนูใหญ่เซียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเข้าตระกูลเซียวเมื่อก่อนเคยมีคนคนหนึ่งแนะนำให้ข้ารู้จักหมอดูเขาบอกว่าข้ามีธาตุอย่างมากไปข้าต้องหาที่ที่เต็มไปด้วยธาตุหินข้าถึงจะอายุยืนร้อยปีโอ้โหหมอดูคนนั้นอยู่ไหนอยากได้เป็นอาจารย์ซะจริงเลยข้าจะได้เรียนการพูดจาได้สาระบ้างเถอะโอ้ยเชื่อเอาไว้ก็ดีกว่าไม่เชื่อนะมูเตลือนี่คุยเรื่องพวกเจ้าด้วยสิเรือนไหนเรือนไหนข้ามีเมียที่ยังไม่ได้แต่งงานนางชื่อเสี่ยวชุ่ยนางเป็นนางโลมแต่พวกเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะนางรักษาตนบริสุทธิ์ดังหยกเชียวละนางเป็นแม่นางที่ดีนางบอกข้าว่าแม่ของนางนอนป่วยมานานนางต้องการเงินรักษาข้าใช้เงินเก็บทั้งหมดเอาที่ดินไปจำนองแต่อาการป่วยแม่นางก็ยังไม่หายดีเลยข้าจึงต้องเป็นข้ารับใช้โอ้โหนางป่วยอะไรถึงหนักหนาเช่นนี้เหรอน้ำกัดเท้าสภาพทำไมเหรอเปล่านี่ข้าสะเทือนใจเรื่องราวความรักจริงสิเฮียหลินเฮียเล่าเรื่องตัวเองหน่อยสิเรียบง่ายอายุ20กว่าแค่คำว่าหล่อคำเดียวก็สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับข้าได้แล้วโอ้โหหล่อจัดหล่อมากเลยโอ้โหหล่อจังโอ้โหจ้าไปหมดโอ้ยแต่นี่เกาฉิวข้าขอดื่มให้เจ้ายินดีที่เจ้าได้เป็นผู้ช่วยบัณฑิตช่วยพูดถึงเราดีๆด้วยนะเขาเป็นผู้ช่วยบัณฑิตได้ยังไงใช่ว่าพวกเจ้าไม่รู้เขาจะมีหน้าดื่มเหรองั้นถ้าไม่ดื่มก็กินข้าวเถอะแย่งตำแหน่งไปยังจะแย่งน่องไก่อีกน่องไก่เจ้าเหรอใครแย่งได้ก็เป็นของคนนั้นนี่ของข้านะ
โธ่เอ๋ยอย่าทะเลาะกันเลยนะความปรองดองนำมาซึ่งความมั่งคั่งก็แค่น่องไก่กินให้อร่อยนะมีกระแสวายมาแรงเรียนข้ารับใช้ก่อนนอนไม่ได้ไถเวปอไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์น่าเบื่อจริงๆเอ้าเฮียหลินเอ้าเสือเฟิงเราต่างเป็นข้ารับใช้ใหม่เจ้าแก่กว่าข้าหลายร้อยปีเรียกเขาว่าเฮียหลินคงไม่เหมาะเขารับไม่ได้หรอกนะนี่เอางี้เรียกเขาพี่ซานมีเหตุผลพี่ซานดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกนอนไม่หลับมันต่างเวลาต่างเวลาเหรอทำไมต้องปรับตัวด้วยอ่ะถ้าจะให้อธิบายคงต้องเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองของโลกขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางตะวันออกโลกคืออะไรอ่ะข้าคิดมาตลอดว่าพวกอัจฉริยะโดดเดี่ยวแต่ไม่คิดว่าจะโดดเดี่ยวได้ขนาดนี้พี่ซานข้าค้นพบว่าพี่ช่างน่าสนใจเหลือเกินข้าไม่เข้าใจสิ่งที่พี่พูดสักคำอ่ะพี่จะต้องเรียนมาเยอะเป็นแน่เลยแล้วทำไมไม่สอบคัดเลือกขุนนางล่ะฮะข้าเคยสอบมาแล้วได้เป็นจองหวนด้วยนะพี่ได้เป็นจองหวนเหรอศึกษาตำรามากมายแล้วทำไมถึงมาเป็นข้ารับใช้อีกอ่ะข้าทำเพื่อคนสำคัญคุณหนูรองมองอะไรล่ะข้ากำลังพบหน้าคนสำคัญฮะใครอ่ะคารวะใกล้เท้าเปาโอ้เอางี้เลยเหรอคุณหนูรองนี่ก็ดึกแล้วควรพักผ่อนองค์รักจานข้าง่วงแล้วล่ะพาข้ากลับเรือนทีเธอนะข้าจะนอนแล้วคุณธรรมคือกลิ่นหอมหวานที่แท้จริงองค์รักจานคือใครอยู่ไหนคุณหนูเชิญข้าไม่รู้คุณหนูร้องอุ๊ยข้าไม่เป็นไรเฮ้ยไต่เท้าเป่าข้าทนไม่ไหวแล้วเรียนข้ารับใช้เสือเฟิงตั้งใจทำล่ะการกำจัดมูลเป็นงานที่มีความก้าวหน้าจำไว้นะเจ้าเป็นผู้ขนย้ายแห่งกระบวนการสร้างและสลายผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศผู้พิทักษ์ความเป็นระเบียบของตระกูลเซียวพูดตามข้านะข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติเยี่ยมอีกรอบข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติข้ารับใช้หินซานจะพูดได้ดีมากๆเลยคุณหนูใหญ่จัดแจงงานแล้วเฮ้ยจริงเหรองานอะไรกำจัดมูลเฮ้ยกำจัดมูลใช่งานของคนที่ไหนแล้วทำให้ดีข้ารับใช้ทุกคนเท่ากันการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติพี่ซานพี่ซานแม้ข้าจะเคยทำงานหนักมามาก
แต่ข้าก็มีขีดจำกัดนะตื่นเดี๋ยวนี้แล้วไปกำจัดมูลซะพี่ซานข้าได้ข่าวจากต้าเมืองแล้วในครัวต้องการคนช่วยข้าจะไปคุยกับลุงฝูเองไม่ต้องห่วงนะข้าบอกลุงฝูไปหมดแล้วล่ะเรื่องที่พี่พูดกับข้าเมื่อคืนว่าการกำจัดมูลเหม็นแต่มีเกียรติข้าบอกเขาไปโดยไม่ตกหล่นสักคำเดียวลุงฝูฟังแล้วประทับใจสุดๆเลยข้าบอกข้าอย่างจริงใจว่าตำแหน่งนี้เกิดมาเพื่อพี่โดยเฉพาะการได้ทำสิ่งที่ชอบถือเป็นโชคดีฮะฉะนั้นเขาจึงให้พี่กำจัดมูลดีๆจากนี้ไปข้าต้องกำจัดมูลกับเจ้าเหรอไม่ใช่พี่ทำคนเดียวเลยนับจากนี้ไปนะข้าถูกย้ายให้ไปช่วยงานครัวแล้วข้าอยากกำจัดมูลกับพี่จริงๆนั่นเนี่ยมันเป็นความฝันใช่ไหมข้ามาเก็บมูลมาเก็บมูลมาเก็บมูลข้ามาเหม็นเลยอ่ะเป็นอะไรไม่เคยเห็นมูลเหรอจะไม่มีมูลหรือไงทำไมคนอื่นข้ามเวลาเป็นแบบนี้พี่ซานทองกับกำไรหยงนี่เป็นของพี่หยงนี่ใหญ่โตเหลือเกินนะพี่ซานข้ายกลูกสาวคนโตของข้าให้พี่นะโอ้โหพี่ซานคาถาสมปรารถนาขอรับสมปรารถนาเป็นของพี่ทั้งหมดเลยข้ามาเก็บมูลมีมูลหรือไม่พี่ซานขอบใจนะนี่มูลของข้าเก็บให้ดีล่ะนี่มูลคุณชายกลัวอุ้ยพี่ซานนี่มูลของท่านสี่นะอ่ะพี่ซานนี่เป็นมูลของลุงฝูนะเอาไปอ๋อโหเกือบล้มพี่ซานเลื่อนตำแหน่งให้ข้าหน่อยสิพี่ซานโอ้โหวันนี้หล่อเหลือเกินพี่เฮ้ยบอกเจ้าอี้รั่วเจ้าทำเกินไปแล้วนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกผู้พี่ของข้าหรือว่าเป็นน้องชายลูกผู้พี่ของข้าล่ะข้าเป็นเจ้านายเจ้าทำไมกลัวละสิข้ากลัวแต่ข้าไม่ได้กลัวเจ้าแต่ว่าข้ากลัวกลิ่นเจ้าฝีมือเจ้านั่นแหละฮะทำไมเจ้าถึงใจแคบข้าทำอะไรให้ฮะข้าแค่ฉีกเสื้อผ้าเจ้ามองรูปร่างเจ้านอนกอดเจ้ากลิ้งบนพื้นมาทำไมเหรอเรื่องจริงเราใจกว่าข่าวลืออีกคุณหนูใหญ่ไม่คิดว่าท่านจะเปิดเผยเช่นนี้เสี่ยวหวนจะพูดว่าไงนะทำไมข้าไม่ได้ยินลุงฝูข้าหูอื้อข้าก็ไม่ได้ยินข้าพาเจ้าไปแค่หูดีไหมแค่อะไรนะแค่หูไงอ๋อตกปลาเหรอใช่ตกปลาไปกันเถอะไม่ใช่แค่หูตกปลาตั้งหากละเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไปไหมข้าไม่ได้โกรธแค้นเรื่องนี้ยังมีเรื่องแรงยิ่งกว่าจะมีอะไรแรงกว่านี้อีกเหรอหมายถึงเรื่องนี้เรื่องห่างหน่อยสิทำไมสร้อยคอข้าอยู่ที่เจ้าศิลป์ที่อภรณ์ขาวอยู่นั่นตามเข้าไปไปก่อนเจ้าพึ่งตัวเองนะนี่ไปแล้วตอนแรกข้านี่ก็เป็นสร้อยคอธรรมดาจนกระทั่งข้าเห็นเลิกพูดแล้วไหลเอาคืนมาทำไมข้าต้องคืนด้วยเอาคืนมาพี่ซานใจเย็นนะพี่นะจะมีรูปเหมือนของน้องสาวข้าได้ยังไงและมันก็เหมือนจริงมากน้องสาวของเจ้าคืออะไร
นี่คือรูปของข้ากับน้องสาวข้าเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยพี่แต่ยังไงน้องสาวเจ้าจะหน้าตาเหมือนน้องสาวข้ายังกับแกได้ยังไงช่วยหาข้ออ้างที่น่าเชื่อกว่านี้หน่อยต้องทำให้เจ้าเชื่อด้วยเหรอข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเอาคืนมาทำไมข้าต้องคืนให้เจ้าเราวันที่ข้าเชื่อเจ้าก็แล้วกันแล้วจะคืนให้แต่สงสัยว่าเจ้ารอไม่ไหวหรอกและสงครามประสาทนะข้าบอกเลยวิธีนี้เข้าทางข้านับจากนี้ไปงานทุกอย่างในคฤหาสน์เซียวข้าจะทำให้ดีสมบูรณ์แบบจนเจ้าเล่นงานข้าไม่ได้ดีข้าจะรอเงียบไหมพี่ออกไปตกใจแทบตายเกวียนเก็บมูลใหญ่เฮ้ยเก็บมูลหน่อยมาแล้วเอาไปฝากทิ้งมูลทีนะได้เลยเธอทิ้งก่อนละเรือนข้ารับใช้มันอะไรฮะเก็บฉี่เก็บอึจนเพี้ยนแล้วหรือยังไงหนึ่งสองหนึ่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 งหยุดได้ทั้งหมดแถวตรงเตรียมตัวกินข้าวเดี๋ยวก่อนนะไอ้ปีศาจหน้าตายเลยอ๋อหมายถึงเก้าชิวเหรอไม่ต้องห่วงเขาไม่แย่งข้าวพี่หรอกผู้ช่วยบัณฑิตอย่างเขากินข้าวกับคุณหนูรองคุณชายกัวเขามีน้องไก่เป็นไร้นั่งทุกคนเงียบก่อนตกใจหมดเลยสี่มหาธาตุมาแล้วพวกเขาคือสี่มหาธาตุถูกขนานนามว่าสี่พี่น้องแซ่หูคนที่เดินมาคนแรกชื่อหูเกี้ยนมาจากหูเป่ยคนที่สองชื่อหูเป่ยมาจากหูหนานคนที่สามชื่อหูหลานมาจากหูเกี้ยนคนที่สี่รูปร่างผอมเพรียวสายตาระทมทุกมีชื่อว่าหูเกอหูเกอหน้าตาแบบนี้แฟนคลับหูเกอจะยอมรับไหมเนี่ยเขามาจากหมู่บ้านหัวเจียกินอะไรอ่ะเขาเป็นคนเก็บมูลไปกินที่ห้องส้วมซะว่าไงนะเฮ้ยโวยวายอะไรไม่รู้กฎหรือไงครับชายชั้นสูงกินข้าวครับชายชั้นต่ำต้องรอข้างนอกนะข้ามาจากอนาคตตั้ง500ปีจะชั้นต่ำกับพวกเจ้าได้ยังไงครับปักลูกพี่ขอรับข้าพูดถูกไหมขอรับให้รู้เรื่องหน่อยลูกพี่กินตามสบายขอรับพวกเราไม่รีบเราไม่รีบนะเหม็นมองอะไรฮะมองอะไรฮะไม่เคยเห็นข้ารับใช้ชั้นต่ำผู้ช่ำชองอย่างข้าหรือไงไม่เคยเห็นผู้ช่ำชองเลียขาแบบนี้เดี๋ยวเจ้าหงสารท้ายที่สุดแล้วใครจะแน่กว่าคอยดูแล้วกันคุณหนูรองการบ้านของท่านกับคุณชายกัวถ้าเขียนให้พวกท่านเสร็จแล้วนะจะอุ้ยคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่เจ้ามีสอนที่ดีแล้วยังช่วยเขียนกันบ้านอีกอุ้ยน่าอายเหลือเกินครับเจ้าโดดเรียนตลอดแล้วยังออกไปเล่นว่าวนำซ้ำยังให้อาจารย์เขียนกันบ้านยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งชั่วยามพี่ไม่ค่อยกลับบ้านอุตส่าห์กลับมายังลงโทษข้าอีก
ขอไม่เจอดีกว่าการหอยหาดีกว่าได้พบหน้าหอยหาเหรอหอยหากับผีนะสิอย่าหนีนะขอบอกไว้เลยนะครับแต่เย็นอย่าหนีนะนี่เลยข้าช่วยท่านเขียนกันบ้างนะนี่อ๋อลูกพี่กินเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างขอรับพวกเจ้าเข้าไปสิไปเอออย่าเบียดอย่าเบียดถอยเดี๋ยวพักหน่อยหลบไปสักคำสินี่เขากินหน่อยนี่ขอที่หน่อยนี่นี่อย่าเพี้ยนคำสิมันจะทำแบบนี้นี่หลบให้ใหญ่หลบไปหน่อยสิก็ยอมนี่นี่หลบไปหน่อยนั่นอะไรล่ะหลบไปหน่อยสิหลบไปสิอย่าแพ้โอ้ยโอ้ยอิ่มเที่ยงเลยแม้แต่กลิ่นก็ไม่เหลือเหลือให้แค่นี้ถือซะว่ากินก็แล้วกันอันนี้ใครกินเป็นคนสุดท้ายต้องเก็บกวาดรู้ป่ะเมื่อกี้นะว่ากินเหรออืมพี่ซานเมื่อกี้พี่บอกว่ากินแล้วอ่ะใช่เฮ้ยไปขี้เกียจเก็บเว้ยนี่เฮ้ยจะทำงานในครัวไม่ใช่เหรอถูกไหมจะมีกุญแจเอาของกินมาให้หน่อยสิไม่ได้ของในครัวจะกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะข้าก็กินไม่อิ่มยังหิวอยู่เลยเรือมีกลิ่นเนื้อชุนะพี่ซานข้าขอโทษพี่ต้ามึงข้ากรนเสียงค่อนข้างดังอย่าถือสาข้าเลยนะเมื่อเข้าคฤหัสถ์เซียวทุกคนเป็นพี่น้องกันเรื่องนอนกรนพวกนั้นจะไม่ต้องคิดมากหรอกนะจ๊ะอืมขอบคุณนะนอนเถอะเอ้ยนอนดีกว่านอนดีกว่านอนแล้วนอนอย่างเดียวนะอย่าหันหลังมันนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโอ้โหมีคนเหรอวะเนี่ยโอ้โหคนหรือสีข้าววะเนี่ยนึกว่าใครโดนแทงโอ้โหเฮ้ยเป็นไรป่ะพี่เป็นไรป่ะเนี่ยโอ้โผู้ดูแลหลิวพรุ่งนี้จะมีการประมูลเตรียมการเรื่องภาพเป็นยังไงห้ามเกิดข้อผิดพลาดเด็ดขาดขอรับคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่แย่แล้วขอรับคุณหนูใหญ่อยู่เท่าแก่หานต้องการผ้าชุดนี้ด่วนพวกเราทำไม่ทันขอรับย้อมผ้าสีแดงเท่าแก่จูเป็นสีม่วงไปก่อนแล้วให้เท่าแก่หานขอรับคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่สีผ้าชุดนี้ไม่บริสุทธิ์ทำอย่างไรดีความบริสุทธิ์ไม่พอเป็นต้นเขียวเหมันน้อยไปเป็นต้นสีทองมากไปอ๋อทราบแล้วขอรับคุณหนูใหญ่แย่แล้วขอรับฉันย้อมผ้าแอบกินซาลาเปาซาลาเปาตกลงอ่างย้อมผ้าแล้วจะทำยังไงดีขอรับเรื่องนี้ง่ายมากไล่เขาออกไปซะขอรับอีรั่วคุณชายเถาเจ้าทำงานได้ละเอียดถี่ถ้วนทุกคนต่างนับถือเลยชมเกินไปแล้วหากพูดถึงธุรกิจท่านทิ้งห่างข้าไกลคุณเจ้าชมข้าเกินไปแล้วชมเกินไปอะไรกันร้านผ้าเรามีทั่วพื้นที่เจียงเจ้อคุณชายยังอายุน้อยแต่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองจินหลิงทักษะการทำธุรกิจประจักษ์ชัดอาเฉวียน
อิรัวได้ยินว่าเจ้าโดนโจรปล้นก็เลยแวะมาดูไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณชายถามไม่ต้องห่วงจะไม่ห่วงได้ยังไงคุณชายตกใจมากจนต้องรีบกลับมาจากหางโจเชียวนะเยอะจริงระหว่างทางกลับมาเนี่ยข้าผ่านวัดข้าก็เลยนำเครื่องรางคุ้มภัยมาให้เจ้าด้วยเนอะทางผ่านอะไรกันล่ะครับท่านตั้งใจเดินทางอ้อมไปวัดเต้าหมิงโดยเฉพาะอ้อนวอนพระท่านปลุกเสกให้อีกวัดเต้าหมิงต่างหากแล้วอ้าวขอบคุณคุณชายเถาฉันข้างในก่อนอ๋อเชิญชื่นใจหลับสบายเมื่อครู่ใครกรนดังจนข้านอนแทบไม่หลับเจ้าอย่าโทษเจ้าเอิญนะเจ้าเอิญกรนแล้วจะทำไมเจ้าเอิญผิดด้วยเหรอถ้าเป็นพี่น้องกันก็เลิกบ่นได้แล้วล่ะตาเมืองไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นชายชาตรีที่เที่ยงธรรมวันนี้ข้าเห็นแก่หน้าเจ้าจะไม่ถือโทษเรื่องที่เจ้าเอิกกลโอ้โหไม่ใช่สิเอิกกลถ้ามึงไปกินข้าวกันไปสิหลับสบายโอ้โหอะไรวะไม่ใช่ข้าสักหน่อยนะพ่อไอ้พ่อคฤหาสน์เฉิงรัตติอาภรณ์ขาวช่างอาจหาญยิ่งนักเราต่างทำงานให้กับอ๋องแห่งฮั่นแต่พวกเขากลับมาทำร้ายท่านได้ราชสำนักมีคำสั่งว่าให้ทำลายล้างรัตติอาภรณ์ขาวหากไม่ใช่แต่เท้าคอยคุ้มครองพวกเขามีหรือจะรอดจนถึงวันนี้ข้าเป็นถึงผู้บัญชาการแห่งเจียงเจ้อการกำจัดลัทธิอภรณ์ขาวเป็นหน้าที่ข้าหากไม่รีบลงมือคงไม่พ้นจะมีคนสงสัยแต่ครั้งนี้วิธีป้องกันตัวของลัทธิอภรณ์ขาวเฉียบแหลมร่วมมือกับข้าแสดงละครตบตาพวกเจ้าเมืองทั้งหลายได้ดีตบตาทุกคนได้ยังแน่เนียนไต่เท้านั่นมันกลัวอะไรอ่ะไปเอามาเออมายังไงจึ๊บจดหมายอ๋องแห่งฮั่นส่งให้ข้าแห่งฮั่นให้ข้าชิงพระราชโองการลับจากคฤหาสน์เซียวพระราชโองการลับเหรอ
คฤหาสน์เซียวเทพบันดาลให้ข้าได้สาวงามด้วยเถิดแล้วก็ขอให้ข้าได้เป็นหัวหน้าข้ารับใช้เพียงท่านเทพสำแดงฤทธิ์โอ้โหท่านเทพสำแดงฤทธิ์จริงๆเออท่านเทพท่านเทพอวยพรข้าด้วยท่านเทพบันดาลให้ข้าได้ครองสาวงามด้วยเถิดสาธุเรือนข้ารับใช้เรือนข้ารับใช้หวานเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรของพวกเจ้าเจ้านั่นแหละทำอะไรไม่เห็นป้ายแล้วไงป้ายอะไรโอ้ยเป็นอะไรลูกพี่โดนทับเท้าเออขอโทษทีเสียงนี่ปี๊ปี๊เป็นอะไรข้าทับเท้าตัวเองมายกขึ้นดูอีกหมดไม่ใช่ยกมาจากแดดนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะอ่านออกมาอ่านออกสิห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระบนพื้นคฤหาสน์เซียวถ้าก็เปล่านี่เฮ้ยไอ้ทำไมนี่นี่เฮ้ยนี่ข้าเองเฮ้ยนี่เจ้าเห็นหรือยังข้ารับใช้ชั้นต่ำห้ามเข้าเรือนในสิ่งที่ข้าเห็นคือขอต้อนรับหลินซานเข้าสู่เรือนในเฮ้ยหาเรื่องกันใช่ไหมข้าหาเรื่องแล้วจะทำไมเล่าแต่ข้าอยากด่าคนไม่ได้อยากด่าเจ้าเขาไม่กล้าด่าลูกพี่เขาด่าพี่ว่าไม่ใช่คนนะเดี๋ยวโอ้โหขึ้นแล้วบังอาจด่าแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีนี่เดี๋ยวก่อนข้าขอโทษให้มันได้อย่างนี้สิเขาจะสอยให้ร่วงเลยบี้ๆอยู่จมูกทำไมต้องบังคับให้ข้าทำร้ายคนอื่นด้วยนะขอไปกล้าบุกเข้ามาข้างในเหรอฮะอยู่ตรงนี้เลยไปให้พ้นเลยเฮ้ยไม่เลือกลุ่มทางเอาทางไหนไม่เจ็บไหมเจ็บเจ็บอย่าคิดว่าหน้าตาดีแล้วเราจะไม่อัดเจ้านะปล่อยข้าออกไปนะรู้ไหมข้าเป็นใครข้าคือผู้กำจัดมูลเพียงคนเดียวของคฤหาสน์เซียวถ้าไม่ปล่อยข้าออกไปพวกเจ้าซวยแน่เก่งจริงวันนี้เจ้าก็อย่าขี้ดิเลือดเลือดออกเหรอไม่มีทางฉันเพิ่งย้อนเวลากลับมาเก็บก็ต้องตายแล้วเหรอพระเจ้าพวกท่านคิดดีๆทำงานช่วยไปไหมเนี่ยฮะเฮ้ยไม่มีแผลนี่ไม่ใช่เลือดฉันกันเหรอฉันยังไม่ตายเดี๋ยวได้ตายแน่
หัวหน้าสิทธิ์แห่งสำนักเซียนอี้เต๋อเซียวชิงเสวียนมาถึงแล้วแม่นางหน้าตาคุ้นๆนะใครคุ้นเคยกับเจ้ารีบบอกมาเจ้าเป็นใครกันแน่ข้านะข้าเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลฟอร์จูน500เป็นผู้กำจัดมูลของตระกูลเซียวเชื่อหลินซานลาก่อนอย่าชี้ด่ามาทั้งข้านะก็จะเป็นลมให้อย่ามายุ่งนะอย่าชี้ด่ามาทั้งข้านะก็จะเป็นลมอย่ามายุ่งนะจะทำอะไรอีกคนโรคจิตในเมื่อข้าเป็นคนโรคจิตข้าก็ควรจะทำสิ่งที่โรคจิตควรทำอย่าเข้ามานะจะบังอาจทำกับหัวหน้าสิสำนักเซียนอี้เต๋อเซียวชิงเสวียนเลยเหรออ๋อเรียบร้อยนี่จะทำแผลเหรอเสียงดังใช้ได้เลยนะแขนเขาไม่มีบาดแผลไม่ใช่ทูตเฉพาะกิจจ้องข้าทำไมข้ารู้เจ้าหลงหลายร่างกายข้ามานานแต่จะบอกให้การตอบแทนข้าด้วยร่างกายเจ้ามันไม่ถูกต้องเลยอีกคนโรคจิต28อะไรของเจ้าท้องเจ้าร้อง28ครั้งแล้วเหลวไหลแต่ข้าสัญญากับเจ้าถ้าเจ้าปล่อยข้าไปข้าสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเจ้าผู้หญิงทุกคนคงไม่ดื้อด้านชอบกลับคำเหมือนเซียวอี้รั่วหรอกมั้งพูดอะไรสรุปจะปล่อยไหมรอเดี๋ยวนั่นอะไรอาหารไงข้าหัวหน้าสิทธิ์แห่งสำนักเซียนอี้เต๋อเซียวชิงเซียนข้าไม่กินอาหารที่ผู้อื่นมอบให้ขอบอกเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้ข้าเสียเลือดมากข้าไม่กินอาหารของคนแปลกหน้าหรอกข้าจะทำเป็นเชื่อแล้วกันนี่อาหารอะไรกันทำไมดูแปลกๆเป็นข้าวไข่เจียวน่ารักใช่ไหมล่ะเวลาผู้หญิงเห็นข้าทำข้าวไข่เจียวต่างก็เสียดายไม่กล้ากินเจ้ากินหมดไวไปไหมเนี่ยแต่ก็ปกติแม้แต่คนที่เลือกกินที่สุดในโลกยังยอมรับเลยดีสุดสุดฉันกลับมาแล้ว อยากกินข้าวไข่เจียวทำอะไรอ่ะฮะ
ดูอะไรอยู่เหรอไม่ใช่แล้วฉันดูดู running man อยู่ running man เหรอตาใครแล้วล่ะหลี่เฉินตกรอบแล้วอ๋อหลี่เฉินตกรอบเขาตื่นเต้นมากจนถอดเสื้อผ้าเลยเหรอเขาชอบเล่นใหญ่นะเธอเห็นแล้วเหรอไม่มั้งฉันตาบอดเหรอนี่ใหญ่ซะเลยนะปะโถเอ้ยทำอะไรจะทำอะไรเนี่ยไม่เอาถามมาได้เธอเห็นของต่ำตมฉันต้องล้างตาให้เธอสิฉันแค่แกล้งพี่ไม่เห็นอะไรหรอกเนี่ยเฮ้ยเธอเป็นเด็กเป็นเล็กดีแต่หัดโกหกคนอื่นเนี่ยนะฮะเขาบอกกันนะว่านับจากนี้ไปเธอถูกกักบริเวณไม่ให้ค่าขนมด้วยว่าไงนะพูดอีกทีนึงสิกินข้าวหรือยังเดี๋ยวทำข้าวไข่เจียวให้ แต่ข้าไม่ได้ทำอาหารให้นางมานานแล้วข้าอยู่คฤหาสน์เซียวในที่สุดก็มีโอกาสแล้วข้าวของข้าล่ะไม่รู้สิข้าอิ่มแล้วไปก่อนนะนี่เจ้าใช้วิชาตัวเบาพาข้าไปที่หนึ่งได้ไหมไม่ได้แค่ครั้งเดียวเองไม่ได้จะทำข้าวไข่เจียวให้จะไปไหนล่ะโอ้วิชาตัวเบาเราใจสุดๆบินไปมาได้ด้วยแล้วเนี่ยน่าจะบินขึ้นสวรรค์ไปเลยเจ้าเคยคิดที่จะเปิดโครงการบัญชีจำไหมบัญชีจำเหรอมันคืออะไรไม่สำคัญหรอกนะนี่เจ้ามาหาใครกันแน่ข้ามาหาคนที่ใกล้ชิดและเลื่อมใสข้ามากที่สุดในโลกเลยใครอ่ะคนขี้เหร่มาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยว้าก็คนไร้เซลล์อีรั่ววันนี้ค่ะจะตีเจ้าให้ตายเลยฮะตีให้ตายคืออะไรเดี๋ยวก่อนนี่วันนี่จำพี่ไม่ได้เหรอพี่ของเธอไงบอกเลยนะเจ้ารังแกคนอื่นเจ้าลงโทษได้แค่ยืนข้าจะตีเจ้าให้น่วมไปเลยนี่ลงได้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนี่ข้าบอกจะเล่นเกมกับเจ้าไม่ได้บอกให้ตีข้านะทรราชน้อยจินหลิงใครตีก็ตีใครด่าก็ด่าข้าจะตีตายเลยมันไม่มีเหตุผลเลยล่ะนี่ฟังข้าหน่อยสิฟังข้าสินี่ฟังเดี๋ยวก่อนนี่เหนื่อยมากเหนื่อยแทบตายนะเอางี้เปลี่ยนเกมเถอะข้าจะเล่าเรื่องให้ฟังไหมใครอยากฟังคนขี้เหร่อย่างเจ้าเล่าเรื่องล่ะข้าขี้เหร่เนี่ยนะเดี๋ยวก่อนพอได้แล้วนี่คุณหนูดองคุณหนูดองอยู่เถอะนี่คุณหนูอยู่เถอะนี่อะไรล่ะเนี่ยคุณหนูดองโถยนี่หยุดเถอะขอบคุณคุณชายเถาที่ชี้นะไม่เป็นไรนี่อุยรั่วถ้าแกตรงพ่อค้าเสื้อสำเร็จรูปฝั่งเหนือจัดงานประมูลที่จินหลิงเจ้าจะไปหรือไม่อ๋อแน่นอนเจ้าค่ะโอกาสดีๆเช่นนี้ข้าต้องดูให้เห็นกับตาอ นี่ก็ดึกแล้ว นี่ก็ดึกแล้วนะทำไมย้ำอ๋อ
มันก็ยังได้อยู่นะไม่ได้ดึกมากท่านนั้นครับไปส่งเนี่ยเจ้าค่ะฮะอ้าวไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเฮ้ยแย่แล้วโอ้โอ้อยู่ๆข้าก็หิวขึ้นมาทำไมเราไม่กินข้าวด้วยกันซะเลยล่ะวันนี้ที่โรงยำผ้ายุ่งมากเลยกว่าจะทำงานเสร็จก็คงจะดึกมากแล้วไม่เป็นไรขอรับคุณหนูใหญ่คุณชายเถาหมาพัตคันฉุนหมานไว้แล้วดึกแค่ไหนก็ไม่เป็นไรดึกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เสียวหวนปวดท้องหนักมากเลยละค่ะทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียข้าต้องพานางกลับบ้านเสียวหวนจะทนมาทั้งวันทรมานมากเลยใช่ไหมโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจะตายอยู่แล้วเจ็บจนหัวจะระเบิดค่ะจะตายแล้วเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าค่ะเสี่ยวหวนไหนบอกปวดท้องทำไมถึงปวดหัวได้ล่ะเนี่ยเออใช่พูดได้ดีช่างสังเกตฉลาดคุณชายเถาดูสิท้องไส้เสี่ยวหวนปั่นป่วนจนลามไปถึงหัวเลยวันนี้ข้าขอโทษจริงๆเออฉะนั้นก็ได้งั้นข้าก็กลับก่อนก็แล้วกันนะแม่นางเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยแหละเดี๋ยวจะปวดท้องปวดหัวมั่วไม่ไปส่งแล้วนะไปแล้วนะเดินทางปลอดภัยเจ้าค่ะคุณหนูใหญ่วันนี้คุณชายเถาดูสนใจท่านเป็นพิเศษนะหรือว่าจะวันนี้เจ้าก็เล่นใหญ่เกินไปเหมือนกันนะจะตายอะไรของเจ้าอะดื่มน้ำเจ้าค่ะกาลครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงสโนไวท์หน้าผิวขาวราวกับหิมะยังเป็นเด็กอยู่จริงๆด้วยฮะวันหนึ่งราชินีถามกระจกกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครกันแน่ที่งามเลิศในปัตตภีกระจกพิเศษบอกว่าข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเกาฉิวไงล่ะเกาฉิวคือคนที่งามเลิศที่สุดในปฐพีนี้ใช่ใช่แล้วราชินีก็ฆ่าเกาฉิวโอ้ราชินีฆ่าเจ้าชายราชินีตัวร้ายนั่นอยู่ละที่สำนักไหนกันแน่นางจึงโหดร้ายยิ่งนักหลังจากนั้นแล้วราชินีก็มีไว้ชีวิตสโนไวสุดท้ายเจ้าชายกับสโนไวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องที่เจ้าเล่าเนี่ยสนุกดีก็พอได้อยู่แหมคุณหนูรองเจ้าคงเหนื่อยแล้วข้ากลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้ามาครั้งหน้านำถุงหอมมาให้ด้วยได้ไม่มีปัญหาเข้าไปก่อนนะคุณหนูรองลาก่อนโอ้โหทำไมจะโวยจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยมาโถ่ตกใจหมดเจ้าดีกับนางมากฮะใครใครไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรแต่ก็รับปากจะนำถุงหอมมาเอาเป็นว่าตระกูลเซียวไม่ได้ง่ายระวังคนมีแผลที่แขนให้ดีแค่นี้แหละไปก่อนละอย่าลืมนะปกป้องชีวิตตัวเองเจ้าติดอาหารข้าเป็นข้าวไข่เจียวไปนะเฮ้ยนี่นี่เรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วใครมีแผลที่แขนล่ะอะไรไอ้ซาเตอร์เจ้าจะทำอะไรเสี่ยวหวนข้ามีเรื่องจะบอกเจ้ามีอะไรก็พูดมาสิไม่ต้องเขินหรอกคนกันเองทั้งนั้นน่ะเสี่ยวหวนข้าชอบเจ้ามานานแล้วนะฮะโอ้ข้าจะบอกนางแทนเจ้าได้ยังไงอ่ะ
แม้เราจะค่อนข้างสนิทกันก็จริงแต่เราเป็นชายชาตรีทั้งคู่ข้าไม่เคยเป็นพ่อสื่อมาก่อนด้วยนะข้าไม่คู่ควรกับเจ้าแต่ไม่มีเจ้าข้าขอตายดีกว่าหาร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วข้าควรทำยังไงอ่ะแล้วข้าจะบอกนางยังไงดีข้าจะอธิบายกับเพื่อนๆด้วยกันยังไงอ่ะแต่ข้ามองเจ้าตายไปเฉยๆไม่ได้ซะด้วยเลวร้ายที่สุดข้าก็คงต้องอดทนและช่วยเจ้าสักครั้งหนึ่งเสี่ยวหวนข้าไม่คู่ควรกับเจ้าข้าชอบเจ้าจริงๆนะเสี่ยวหวนเสี่ยวหวนอะไรคิดว่าตัวเองเป็นพ่อสื่อได้เหรออย่านอนหันหลังให้เชียวนะถ้าหันหลังให้แล้วก็เดี๋ยวก็รู้ว่าจะเดินอะไรเสี่ยวหวนอย่าไปนะชั้นต่ำห้ามเข้าเรียนไหนโดยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุตส่าห์เททุกคนฟังข้านะนั่นของข้านี่แบบให้ข้าจะตายหรือไงล่ะโย่ทำไรไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ย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 เจ็บพี่สารข้าไม่ไหวทำไมต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นด้วยไม่ได้ทำร้ายตัวเองข้าสู้กับมหาอำนาจสู้ความอยุติธรรมข้ามีความฝันข้าหวังว่าวันหนึ่งเราจะไปไหนมาไหนในคฤหาสน์ซีรีส์อิสระตั้งแต่เรือนนอกจนถึงเรือนในตั้งแต่ห้องน้ำถึงห้องนอนคุณหนูใหญ่ข้ามีความฝันของข้าข้าหวังว่าวันหนึ่งข้ารับใช้ชั้นสูงและชั้นต่ำคฤหาสน์จะสนทนาคุยสัพเพเหระเรื่องโหราศาสตร์กันได้ข้ามีความฝันข้าหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเลิกใช้ระบบชนชั้นวรรณะและประเมินเราจากความสามารถทุกคนร่วมก่อตั้งสหภาพแรงงานเลิกล้มระบบชนชั้นวรรณะและต้อนรับยุคแห่งความยุติธรรมอิสรภาพและความเสมอภาควิ่งต่อไปพี่น้องนี่พี่สารเขาพูดอะไรอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเลยอย่ามาถามข้าก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนเมื่อเจ้าไม่เข้าใจทำไมต้องร้องไห้อาหารมันเผ็ดเกินไปอ่ะแล้วก็เค็มนิดหน่อยอ่ะไม่นึกว่าเราจะเข้ากันไม่ค่อยได้แต่พอเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายเจ้าคือคนที่คอยสนับสนุนข้าเชื่อข้าสิข้าจะพาเจ้าไปสู่ยุคแห่งความยุติธรรมเท่าเทียมและเสมอภาคเจ้าดีใจไหมใครขโมยไปเป็นเขาขโมยไปความยุติธรรมอิสรภาพความเท่าเทียมแรงสารัดด้วยข่าวลือเดี๋ยวก่อนเตะตรงนี้ดิยังกล้าจะบังอีกทีนะไม่รู้หรือพวกเจ้ามีฐานะอะไรข้ารับใช้ชั้นสูงอย่างพวกข้าพูดอะไรข้ารับใช้ชั้นต่ำก็ต้องทำตามนั้นสาเต๋อสาธิตสิโอ้เห็นไหมข้าชอบนวดที่สุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอขอรับเป็นยังไงสบายไหมขอรับขาด้วยข้าชอบนวดขาที่สุดเลยดูซะนี่ใจคล่องๆหน่อยเอ้าฮะนี่อะไรเดี๋ยวสิไม่ได้นะหนีออกไปเสี่ยวหวังเหรอนี่เสี่ยวหวังต่างหากแล้วหวนตอนนอนข้าคิดถึงเจ้า
หวนตอนกินข้าวข้าคิดถึงเจ้าหวนตอนนี้ข้าก็คิดถึงเจ้าพี่มาตัวนี้คิดจะแย่งผู้หญิงพี่พี่เจียนเรื่องเข้าใจผิดนะนั่นไม่ใช่ของข้าเลยไม่ใช่อยากตายหรือยังไงฮะไม่รู้โลกคนกับสัตว์เดรัจฉานแต่งงานกันไม่ได้ฮะเสี่ยหวนเป็นสัตว์เดรัจฉานเหรอหมายถึงเจ้าน่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานโง่จริงเจ้าไม่รู้หรือว่าข้ารับใช้ชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าเป็นหมาหมามันมีเมียไม่ได้หมาผสมพันธุ์ได้อย่างเดียวพี่ยกโทษให้ข้าเถอะเข่าอย่าทำแบบนี้เลยพี่เข่าลงพวกเขาอย่าเลยนะพี่เร็วครับพี่พวกเขาลงแล้วแล้วก็เข่าลงไปเข่าเลยทำไมต้องระแกคนอื่นอย่าเข้ามานะพี่สิวหวนอย่าเข้าไปเลยพี่สิวหวนสิวหวนเจ้าเห็นไหมมันเป็นหมาฮะเป็นอย่างไรเข้าใจสถานะข้ารับใช้ชั้นต่ำหรือยังฮะรู้ไหมข้ารับใช้ชั้นต่ำคืออะไรเมื่อเจ้าเป็นข้ารับใช้ชั้นต่ำเจ้าก็เป็นแค่หมาพ่อแม่เจ้าก็เป็นหมาบรรพบุรุษเจ้าก็เป็นหมาแม้ชาติหน้าเจ้ากลับชาติมาเกิดก็ยังเป็นหมาอยู่ดีพวกเจ้าได้เป็นขี้ข้าชั้นสูงพวกเราทำงานแทบตายไปขี้ข้าชั้นต่ำกับข้าวเราก็ทำใจก็ล้างขี้เราก็เก็บเราทำงานเยอะแต่ได้เงินน้อยกว่าชั้นต่ำบ้านกันสิน้อยบังอาจแต่ข้าคนเดียวเนี่ยนี่นะหยุดเดี๋ยวนะใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดจะเป็นใครเล่าถ้าบอกไว้เลยนะเวลาตีหมาดูเจ้าของด้วยใครเป็นหมาเจ้าข้าถ้าไม่ใช่เพราะเราต้องงีบหลับข้าอาจพวกเจ้าแน่พวกเจ้าคอยดูเถอะวิ่งเนี่ยกับหมาพี่สารเขารู้แล้วตอนนี้ข้าส่องแสงเจิดจ้าพี่สารจมูกเขารู้แล้วข้าหลอกกว่าเกาฉิวเยอะมีไม่ต้องพูดแล้วให้ข้าดื่มด่ำกับช่วงแห่งความสุขหน่อยห่วงอาหารทะเลร้านอาหารหลงเสริงในตอนนี้มีแค่ร้านผ้าเซียวที่ยังไม่มาแม่นางคนนั้นช่างชักช้าชักช้าจริงๆนางเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ชอบเข้าออกที่ทำการสมาคมปรากฏตัววงสังคมมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมล่ะนางอายุ18ยังไม่ออกเรือนข้าจะบอกให้นะเมื่อวันก่อนน่ะได้ยินว่านางเจอโจรภูเขาแล้วตอนนั้นสถานการณ์คับขันนางก็เลยแกล้งทำตาบอดยอมตายแต่ไม่ยอมเสียเงินนางเงินจริงๆดูดินะเดี๋ยวข้าไม่ใช่เข้าออกที่ทำการสมาคมแต่ยังไปร้านค้าภัตตาคารและหอนางรมอายุ18ยังไม่ออกเรือนคืออะไรแค่20ปีแล้วตกใจแล้วสิโอ้ยคือบอกว่าข้าจะยอมสละชีวิตเพื่อเงินเงินพูดอีกก็ถูกอีกคาราวะเท่าแก่เนี้ยเสียวสวัสดีเท่าแก่ทุกท่านเท่าแก่เนี้ยเสียวเรากำลังชมท่านอยู่เลยในฐานะผู้หญิงท่านบริหารตระกูลเซียวได้อย่างยอดเยี่ยมนะสตรีไม่ด้อยกว่าบุรุษเลยจริงๆเลยชมกันเกินไปแล้วต้องขอบคุณที่พวกท่านคอยชี้แนะโอ้โหเซียวไม่ต้องไปเถามาถึงแล้วยูรั่วมาแล้วเหรอเจ้าค่ะคุณชายเถาเท่าแก่เท่าแก่เถานั่งเถอะนั่งเถอะนั่งมาเชิญเชิญเท่าแก่เท่าอยู่รั่ว
เท่าแก่เถานี่ท่านเท่าแก่เถาท่านท่านมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเอออีรู้เอามือให้ข้าหน่อยนะคุณชายเถาอย่าโหดดังนะเจ้าคะเท่าแก่ตรงมาถึงแล้วตรงต้าต้าตรงต้า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 เต้งขอขอบคุณเท่าแก่ทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมในงานประมูลเสื้อผ้าของตระกูลตงของข้ากันท่วนหน้าขอประกาศว่างานประมูลเริ่มขึ้นดื่มชาได้โอ้ยคอแห้งคอแห้งพี่สารเราทำให้หมาบ้าสี่ตัวไม่พอใจจะทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรข้ามีวิธีขอเชิญข้ารับใช้ทุกคนเข้าร่วมพิธีก่อตั้งสหภาพแรงงานLady and Gentlemen สหพันธ์สหภาพแรงงานตระกูลเซียวแห่งจินหลิงก่อตั้งขึ้นณบัดนี้ผู้สมัครพวกเราจะต้องเลือกประธานเพื่อจะเจรจากับคุณหนูใหญ่เพื่ออะไรน่ะเหรอก็เพื่อล้มล้างระบบชนชั้นวรรณะของข้ารับใช้การเลือกตั้งครั้งนี้นั้นจะต้องยุติธรรมและก็เที่ยงธรรมและเปิดเผยเราต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดในบรรดาข้ารับใช้ทั้งหมดมาเป็นประธานพิธีก่อตั้งสหภาพแรงงานตระกูลเชิญลงคะแนนกันตามสะดวกลินซ่าเหรอกูอะไรลิ้นซ่านลิ้นซ่านเหรอลิ้นซ่านนี่นะผมไม่ชื่อนี่ในเมื่อทุกคนลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ข้าก็ขอน้อมรับไว้แล้วกันนะขอบคุณความรักและการสนับสนุนความปรารถนาของข้าเรียบง่ายหวังว่าโลกจะสงบสุขไร้ซึ่งสงครามและไม่มีคนที่หน้าตาดีกว่าข้าขอบคุณโอ้โหประธานพันภาพต่อปี1ภาพเท่ากับ200ตำลึงรวมถึงสัญญา5ปีก็ถูกกับโอ้ยข้านับไม่ถูกแล้วเจ้าข้าคุณหนูอย่าดีใจไปนักท่านก็หัวเราะนี่คำสั่งซื้อนี้สำคัญมากเราต้องกลับไปร้านผ้าให้คนงานเริ่มทันทีตอนนี้ขาดคนยังต้องจ้างคนเพิ่มจริงด้วยเอ๊ะขอดูก่อนน่าจะใกล้ถึงแล้วทำไมพวกเขาถึงรู้ล่ะข่าวดีเร็วนะคุณหนูใหญ่ดูสิเจ้าค่ะพวกเขาห้อยป้ายต้อนรับท่านแล้วล่ะเจ้าค่ะพวกเขาล่ะเมื่อครู่ยังเห็นที่หน้าประตูข้าตาฝาดไปเหรอประธาน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 เด่นไปเด่นเกินไปเด่นไปแล้ว
าบอกกี่ครั้งแล้วเวลาทำอะไรต้องทำให้เงียบๆเข้าไว้อย่าทำตัวเด่นลินซานเจ้าทำอะไรเนี่ยพวกเจ้ายืนทำอะไรกันเนี่ยฮะตั้งวงประสานเสียงเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยซานเต๋ออย่าไม่พาพวกเขาออกไปอีกหนูใหญ่พวกเขาทำเกินไปแล้วนะเจ้าค่ะข้าจะนับ1ถึง3พวกเจ้าทุกคนต้องกลับไปทำงาน1 2 6มหัศจรรย์ละสิข้าประธานสหพันธ์สหภาพแรงงานตระกูลเซียวแห่งจินหลิงขอประกาศว่าเราเหล่าข้ารับใช้ชนชั้นต่ำจะเริ่มหยุดงานประท้วงตั้งแต่บัดนี้ประท้วงตกใจหมดเลยเจ้ากล้าเหรอทำไมจะไม่กล้าล่ะเอออุ้ยไม่เลวหิวพอดีช่วยมาจากไหนเนี่ยข้าปลูกเองไร้สาระสื่อสัญญาล่ะไปได้แล้วเชิญดูมันนี่ดูก่อนสิพี่ซานมันจะไม่ได้ผลนะคุณหนูใหญ่ไม่สนใจพี่เลยทุกอย่างอยู่ในกำมือของข้า1 2 3สหภาพแรงงานตระกูลเสี่ยวประธาน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 เฮ้ยพี่ซานคุณหนูใหญ่จะยอมรับเงื่อนไขเราไหมไม่ต้องห่วงตราบใดที่เรายืนยันหยุดงานประท้วงต่อไปไม่เกิน3วันนางต้องมาหาเราพร้อมหนังสือสัญญาขอให้เราทำงานจริงเหรออืมนั่งลงคุณหนูใหญ่ข้าประเมินท่านสูงเกินไปไม่ถึง3ชั่วโมงก็มาหาข้าแล้วเหรอข้าแรกยกเลิกระบบชนชั้นวรรณะข้ารับใช้ข้อ2จะต้องใช้ระบบประเมินผลงานข้อ3ข้ารับใช้เข้าออกเรือนนายได้อิสระข้อ4ใช้ระบบการทำงาน8ชั่วโมงข้อ5จะตั้งห้องทำงานให้ประธานสหภาพพร้อม1ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องน้ำ1ห้องครัวเลขาอบอุ่นอีก1คนไม่คิดหรือว่าเงื่อนไขโหดไปนี่พอได้ยินก็ดูโหดไปหน่อยจริงๆเอาอย่างงี้เลขาอบอุ่นจะขี้เรหน่อยก็ได้เหมือนกับท่านไงความหน้าด้านของเจ้าทำให้ข้าได้เปิดโลกทัศน์ชมเกินไปแล้วเรื่องความหน้าด้านประสบการณ์ข้ายังน้อยนะว่าไงตัดสินใจหรือยังตัดสินใจได้หรือยังถ้าท่านไม่ตกลงก็ออกไปอย่ากวนเวลานอนของพวกเราอุ๊ยเริ่มง่วงแล้วฮ่าเรือนคนรับใช้ออกไปออกไปไปเลยไป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 แล้วจนเสียใจออกไปเลยไอ้ถอยพี่ซาน
จะทำยังไงดีน้องไม่มีที่นอนแล้วข้าง่วงมากเลยพี่ซานข้าเองก็ง่วงอ่ะข้าอยากนอนตาไปแล้วเราจะทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่มีทั้งหมอนไม่มีทั้งผ้าห่มข้าว่าคืนเดียวท่านก็ทนไม่ไหวแล้วหมอนกับผ้าห่มข้าล่ะข้ารับใช้ชั้นต่ำพวกนั้นเอาไปตากแดดหมดเจ้าคะข้าไปถามว่าเอาไปไว้ที่ไหนดีไหมเจ้าคะไม่ต้องข้าไม่เชื่อหรอกว่าถ้าไม่มีหมอนผ้าห่มแล้วข้าจะนอนไม่ได้ผ้าห่มนี่สบายจริงๆเลยเนอะพี่ซานไปเอาผ้าห่มมาจากไหนเหรอมีให้ห่มก็บุญแล้วยังจะมาพูดมากอีกเฮ้ยกลิ่นหอมจังเลยจริงเหรอขอดมหน่อยไปตดน่ะเฮ้ยเจ้าตดแน่แน่โอ้ยเจ้าตดแน่แน่เลยมีตดร่วมเสพมีทุกร่วมแบกไงโอ้ยนี่ไปข้าปล่อยข้าสินี่เจ้าลูกอี้สิบอะไรนะสิบสี่สิบเจ็ดสิบหกสิบอะไรข้าก็ไม่สนหรอกเวลาชี้เป็นชี้ตายทุกคนปล่อยพี่น้องไปพี่ซานแล้วปล่อยมือข้าได้หรือยังเนี่ยฮะพี่ซานพี่จะหนีเหรอเป็นอะไรแขนข้าโดนลวกอ่ะขอดูหน่อยระวังคนมีแผลที่แขนให้ดีนี่นี่นี่เรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วใครมีแผลที่แขนอ่ะหรือว่าจะเป็นเขาหนักหนาเอาการอยู่นะเจ้าเจ็บหนักขนาดนี้ยังจะมาเบียดเสียดพวกเราอีกโง่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่หยุดอีกแล้วเต็มปอดไม่ไหวแล้วโอ้ยว่าจะเป็นข้าข้ายังไม่กินอะไรนะกินอื่นไปหรือเปล่าทำคือกลิ่นหอมหวานที่แท้จริงชิชิคุณหนูใหญ่ท่านเป็นหวานแล้วความผิดพวกข้ารับใช้ฉันต่ำแท้ๆช่างเรื่องนั้นไปก่อนข้าจะไปข้างนอกไปเตรียมมาให้ข้าข้าอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะข้ารู้แล้วแต่ข้าคอเคล็ดไปกันเถอะคุณหนูใหญ่อรุณสวัสดิ์คุณหนูใหญ่ท่านคิดว่าข้ายอมแพ้ง่ายได้เช่นนั้นเหรอข้าไม่มองเจ้ารู้สึกผิดถึงไม่กล้ามองหน้าข้าใช่ไหมล่ะชิข้าเบื่อจะคุยคุณหนูใหญ่ท่านเหมือนห่านตัวโตเลยรู้ไหมท่านมองข้าสิมองข้าหน่อยสิท่านมองข้าสิคุณหนูใหญ่เดาสิว่าข้าอยู่ตรงไหนฮะน่ารำคาญ
คอเคล็ดละสิท่านี่เขาจะสอนเคล็ดลับการนวดให้แบบนี้นะทำตามข้าเอ้ยบิดซ้ายหน่อยบิดขวาหน่อยเอ้ยทำอะไรของท่านถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวข้าช่วยนวดมาไปพ้นเขาจะไปข้างนอกไปข้างนอกเหรอหรือว่าในบรรดาข้ารับใช้ชั้นต่ำจะมีคนขับรถม้าทุกคนหยุดงานประท้วงไปหมดแล้วนี่นาใช่ไหมล่ะเจ้าคิดว่าตระกูลเซียวมีแต่ข้ารับใช้ชั้นต่ำเหรอจ้าจ้าหนูใหญ่พวกเรามาแล้วมาแล้วหนูใหญ่เราหยุดรถม้าไม่ได้โอ้ยหรือให้ข้าแบกท่านไห